10:45 ครับกำลังนั่งรถไฟ KC นะครับเข้าไปที่ชินจูกุคาดว่าจะถึงที่ชินจูกุตอนประมาณเที่ยงคืนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอขอบคุณต่อเช่ากล้องสำหรับ GoPro Max นะครับก็เอาหมอมาด้วย2คนนะครับก็เอาเภสัชมาด้วยอีกมากมายวันนั้นผมคงไม่ป่วยตายโตเกียวหนาวมากเลยครับคืนนี้ผมนอนที่นี่ครับสือดีๆกว่า 9,000 เล่มนะครับก็เป็นโรงแรมแคปซูลนะครับที่อยู่ในชินจูกุเลยก็ด้วยความใกล้ก็ต้องแลกมาด้วยราคานิดนึงคืนละประมาณเท่าไหร่อ่ะคืนละประมาณเกือบ 2,000 นะครับต่อคนก็อยู่ในแคปซูลกันไปนะครับตามที่เห็นนะฮะมีห้องน้ำรวมแล้วก็มีแคปซูลแต่ละคนมีตู้เซฟให้นะครับเดี๋ยวลองกลับไปดูทีนะเราออกมาจากสถานีรถไฟแล้วก็รถบัสเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ต่อรถบัสด้วยนะครับแล้วก็ เพื่อที่จะมาตลาดปลาแห่งใหม่ที่ไม่เคยมานะครับ อุณหภูมิอยู่ที่7องศาหนาวแล้วก็ฝนตกเปียกไปหมดเลยวันนี้ทุกคนไม่รู้โอเคกันอยู่หรือเปล่า ถึงนี่เลยนี่คือร้านที่เราต่อคิวกันอยู่นะครับไม่รู้จะได้เข้าไปเมื่อไหร่คิวยาวมากไปถึงนู่นเลยฮะโอ้โหจะได้กินง่ายไหมเนี่ยนี่ครับคุณหมอเมื่อคืนศึกษาข้อมูลมาอธิบายให้ฟังหน่อยว่าที่นี่เป็นไงอันนี้แหละครับอันนี้ที่อ่านมานะครับจากที่ศึกษาวิกิพีเดียเขาว่าไงเขาบอกว่าตลาดอันนี้เป็นตลาดปลาที่มันเปิดใหม่ซึ่งเปิดเมื่อปี2018ก็คือปีที่แล้วโดยเขามีวัตถุประสงค์ที่ว่าจะขยายตลาดปลาเนื่องจากตลาดปลาเก่าอ่ะชิมาจิมันเล็กไปเขาก็เลยจะตั้งใจว่าให้ที่นี่เป็นตลาดปลาแห่งใหม่แล้วใหญ่กว่าเดิมอันนี้คือศึกษามาแค่นี้จะถามเยอะกว่านี้ตอบไม่ได้โอเคซึ่งบริเวณตรงนี้ก็คือร้านต่างๆก็มาเปิดใช่ๆมันก็จะมีร้านที่เรารออยู่ก็จะเป็นร้านดังของตลาดชิมาจิใช่ไหมฮิมาจิแล้วเขาก็มาเปิดที่นี่ด้วยคนก็เลยต่อคิวร้านโอเคดูเมนูกันดีกว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วอะไรเป็น number one ของที่นี่นะคะตรงนู้นติดไว้ว่า number one ก็คือเซตนี้นะโอมาคาเซ่มีปลาทั้งหมดมีซูชิทั้งหมด11ชิ้นเรื่องกินก็จะมีปลาที่เป็นเรื่องอื่นไฮไลท์ของที่นี่ในที่สุดนะครับเราก็มาอยู่ในร้านแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่สั่งไปก็ได้มาแล้วนะครับผมก็มีความสงสัยก็ไม่ได้รู้เรื่องอาหารญี่ปุ่นหรอกมีความสงสัยว่าไอโอโตโร่เนี่ยโอโตโร่เนี่ยมันคืออะไรก็เลยได้ทำการค้นคว้านะครับด้วย Google นะครับก็ได้ความรู้มาว่าโอโตโร่เนี่ยคือส่วนที่ไขมันมากที่สุดนะครับของปลามากุโร่เนี่ยแล้วก็เขาก็บอกกันว่ามันอร่อยที่สุดอยู่ในช่วงท้องช่วงล่างของปลาแล้วก็มันจะนุ่มมากๆแล้วก็ละลายในปากในปากเลยชิ้นนี้น่าจะเป็นจูอันนั้นมีเดียมอันนี้คือมีไขมันกลางๆชิ้นอันนี้อันนั้นเป็นเนื้อธรรมดาแบบหน้าธรรมดาไม่ได้มีไขมันอ๋อไม่มีไขมันโอเคอันนี้เช่นกัน
เหมือนกันเหมือนกันส่วนอันนี้คือแฟตตี้อ๋ออันนี้คือที่พูดถึงเมื่อกี้คือเป็นชิ้นที่คำนี้คำเดียวนี่770เยนใช่โหดอ่ะแต่ผมจะลองแบบที่มีไขมันระดับกลางเอาแล้วนะนี่โอ๊ยนี่แหละตัวที่บอกว่าที่สุดละกินเลยถ้ามันอร่อยก็เดี๋ยวขอ CEO สั่งมาอีกนะนิดเดียวพอมันเหมือนไม่ได้เคี้ยวอ่ะมันเหมือนไม่ได้เคี้ยวอ่ะต้องหาคนที่ยี่อยู่ญี่ปุ่นมานานแสนนานซึ่งก็ไม่ค่อยไม่ได้กินเพราะมันแพงใช่ไหมมันนุ่มแบบว่ามันกินเข้าไปแล้วมันก็ละลายไปเลยยังรู้สึกเหมือนยังไม่ได้ชิมลิ้มรสอะไรเท่าไหร่เลยคือมันไปเร็วมากมันวืบเลยเนี่ยหมดแล้วเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยลองมีเดียมลองมีเดียมก็นะอร่อยหรือไม่อร่อยก็เอาเป็นว่าก็ทำให้รู้สึกอัศจรรย์ใจรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไปละลายเร็วมากมีใครเคยมาหรือเปล่าครับซีโอเคยขึ้นหรือเปล่าโอ้โหอย่าเลยนะฮะขึ้นไปทีนึงเนี่ยกว่าจะวนลงมานานมากนะครับเราจะเข้าไปที่นั่นครับซึ่งเราได้ซื้อตั๋วมาแล้วน้ำตกที่คนมารวมกันก็ป่าเขาอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ก็ยังเป็นดอกไม้อยู่แจมเลยกล้องที่ผมใช้นะครับเซี่ยวมี่ T9 ครับผมเอาละครับมีคำอธิบายขึ้นมานะฮะบอกว่าForest of flower and people lost, immersed and reborn เขาบอกว่าก็เป็นลักษณะของฤดูกาลที่ค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับโวาดรถวาดรูปรถใช่แล้ว
แล้วรถพวกนี้รถพวกนี้ก็จะเด็กก็จะปล่อยรถลงมาแล้วมันก็จะไหลไปตามทางที่ถูกใจไปจิ้มได้ด้วยเหรอได้ด้วยชิมแล็บนะครับโอ้สุดยอดสวยงามมากแล้วก็เหนื่อยมากเดินอยู่ในนั้นคนเยอะมากบางอย่างต้องรอประมาณ 30-40 นาทีสำหรับคุณผู้หญิงนะครับถ้าเอาลูกมาด้วยผมคิดว่าต้องใช้เวลาทั้งวันนะครับเพราะมันครีเอทีฟสุดๆนะครับเราสามารถใช้โทรศัพท์เนี่ยกดฟังก์ชันต่างๆในห้องนั้นได้แต่เมื่อกี้ผมลองแล้วคนมันเยอะมากมันก็แย่งกันกดมันก็แบบไม่ได้ผลอะไรเท่าไหร่นะครับและแค่นั้นไม่พอครับทุกคนเรามาดูนี่กันนะฮะอะไรอยู่ในกระเป๋ากางเกงผมนะครับนี่คือส้นตีนนะครับของ CEO นะครับใช้กลุ่มแล้วโอ้ไหนดูสิส้นรองเท้าบูทหลุดนะฮะโอ้แตกหมดแล้วแตกหมดเลยแตกหมดเลย